ของรูปลักษณ์ด้านหน้านะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเริ่มจากกระจังหน้านะครับที่ดูผิวเผินเนี่ยก็มีลักษณะดีไซน์คล้ายๆของเดิมเพียงแต่ว่าถ้าเรามาเจาะในรายก็ยังเป็นยางขนาดเท่าเดิมตาม
างจะเป็นเส้นนำแสงสวยงามนะครับแล้วก็เป็นแสงสีออกส้มแดงนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยมีบุคลิกที่ดูสปอร์ตเป็นวัยรุ่นมากยิ่งขึ้นนะครับโดยไฟแอมเบียนไลท์นะครับจะติดในกรณีที่เราเปิดไฟหน้าหรือเปิดรอบถึง 2,800 รอบต่อนาทีนะครับซึ่งทั้ง2รุ่นนี้นะครับจะส่งกำลังผ่านเกียร์แบบอัตโนมัติ6สปีดนะครับแล้วก็เป็นเกียร์แบบโอเวอร์ไดรฟ์นะครับที่เกียร์5และเกียร์6นะแล้วก็มีโหมดเลฟทรอนิกนะครับคือโหมดบวกลบสามารถเลื่อนเปลี่ยนเกียร์ได้ด้วยตนเองนะครับ Isuzu MU-X D-Onyx จะมีสีให้เลือกอยู่ทั้งหมด4สีนะครับได้แก่สีใหม่นะครับคือสีแดง Etna Red นะครับที่เห็นอยู่ในคลิปนี้นะครับเป็นสีแดงเฉดเดียวกันกับรุ่น Isuzu D-Max V-Cross นะครับมีสีดำออสซิเรนSubscribe ช่อง Autodrive Thailand เอาไว้ด้วยนะครับยังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายนะครับที่รอให้ทุกท่านเข้ามารับชมกันอยู่และทีมงานของเรานะครับก็จะได้อัปเดตคลิปใหม่ๆรวมกันอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ